อีจันสรุปข่าวในวันนี้นะครับก็ยังจะอยู่กับความคืบหน้าของเหตุเพลิงไหม้ที่ผับ Mountain Bee จังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งในวันนี้เจ้าของ Mountain Bee ก็คือเสีย B นะครับได้รับการประกันตัวออกมาแล้วนะครับเรื่องที่เป็นประเด็นเด่นในวันนี้นะครับคือเรื่องราวความคืบหน้าของเหตุสลดใจไฟไหม้ผับ Mountain Bee อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับโดยในวันนี้เนี่ยศาลจังหวัดพัทยาได้อนุมัติประกันตัวเสีย B เจ้าของผับแล้วโดยได้มีการวางเงินประกันตัวไว้ที่ 300,000 บาทพร้อมกับติดกำไร EM และได้มีการกำหนดเงื่อนไขไว้2ข้อนะครับก็คือ 1. ห้ามยุ่งกับพยานหลักฐานหรือก่อเหตุร้ายประการอื่นนะครับข้อ 2. ต้องมารายงานตัวเมื่อครบกำหนดฝากขังครั้งที่2ครั้งที่4และครั้งที่7ซึ่งภายหลังจากที่ศาลจังหวัดพัทยานะครับได้ออกหมายจับเสีย B ในความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับทางทนายความของเสีย B ก็ได้เตรียมวงเงินในการประกันตัวไว้ที่1ล้านบาทนะครับโดยในวันนี้ได้มีการอนุมัติจากศาลจังหวัดพัทยานะครับให้ประกันตัวเสีย B แล้วโดยเสีย B เนี่ยได้พูดกับสื่อมวลชนนะครับภายหลังจากที่ได้รับการประกันตัวแล้วเพียงแค่2คำสั้นๆนะครับว่าผมเสียใจและผมขอโทษขณะเดียวกันครับตัวแทนจาก Mountain Bee Pub นะครับได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็ได้มีการมอบเงินเยียวยาให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง15รายเนี่ยรายละ 50,000 บาทในส่วนของครอบครัวผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับก็ได้มีการมอบเงินเยียวยาให้ครอบครัวละ 10,000 บาทนะครับความคืบหน้าทางคดีจะเป็นยังไงเดี๋ยวทางอีจันจะติดตามและมาอัปเดตให้กับลูกเพจทุกท่านได้ทราบต่อไปนะครับเรื่องที่เป็นเรื่องน่าสนใจในวันนี้อีกเรื่องนึงนะครับก็เป็นการที่ว้าแดงได้ปล่อยตัวครูแดนนี่ให้กับทางการของเมียนมาเรียบร้อยแล้วนะครับกลุ่มกองกำลังว้าแดงนะครับหรือว่ากลุ่มสหรัฐว้าหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าว้าแดงนะครับส่งตัวครูแดนนี่หรือนายระไม้โมริพันธ์ซึ่งเป็นครูสอนศิลปะการต่อสู้ให้กับนักแสดงหลายๆคนนะครับให้กับทางการเมียนมาเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ถูกกลุ่มกองกำลังว้าแดงจับตัวไปเรียกค่าไถ่เป็นเงินไทยถึง24ล้านบาทนะครับโดยในขณะนี้ทางการเมียนมาอยู่ระหว่างการสอบสวนที่จังหวัดท่าขี้เหล็กของเมียนมาเองนะครับด้านพันตำรวจเอกเขมชาติวัฒนนภาเกษมนะครับผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงรายนะครับได้ยืนยันกับทีมข่าววิจารณ์ว่าได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวแล้วแต่ยังไม่มีการประสานมาจากทางการเมียนมาเรื่องการส่งตัวครูแดนนี่กลับไทยนะครับซึ่งคาดว่าก็ต้องรอตามขั้นตอนของทางการเมียนมาให้มีการสอบสวนให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยซะก่อนนะครับเรื่องนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่ทางอีจันจะติดตามและมารายงานให้กับทางลูกเพจได้ทราบกันต่อไปนะครับพบกับอีจันสรุปข่าวได้ในช่วงหัวค่ำของทุกๆวันนะครับ